ไปโรงเรียนเหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยนะคะแม่เพราะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วต้องอ่านหนังสือเยอะแล้วพี่ฟิล์มอะคะช่วงนี้เดี๋ยวแม่ครูสั่งงานเยอะมากเลยอะขนาดใกล้สอบแล้วนะน้องฟิลเป็นไรเนี่ยกาวันใหญ่เลยลูกไม่รู้เหมือนกันแม่คันมากเลยพี่ฟิล์มด้วยไม่รู้เหมือนกันแม่คันเหมือนน้องฟิลนั่นแหละน้องฟิลเป็นหาวหรือเปล่าลูกไม่เป็นหรอกแม่หนูโตแล้วนะแล้วพี่ฟิล์มอะเป็นหาวหรือเปล่าเนี่ยแม่ฟิล์มจะขึ้นม.6จะเข้ามหาลัยอยู่แล้วจะมีหาวได้ไงหาวแล้วกาวทำไมนั่งหนาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแม่แต่คันมากเลยน้องฟิลก้มมาสิอย่าแม่ดูให้ลูกมีหาวหรือเปล่าน้องฟิลอันนี้มันไม่ใช่รังแคนะลูกอันนี้มันเห่านะลูกน้องฟิลน้องฟิลเป็นเห่าแล้วลูกเป็นเห่าแม่ใช่สิน้องฟิลเนี่ยไข่เห่าเต็มเลยลูกพี่พีมาดูนี่นี่ไข่เห่าทั้งนั้นเลยขาวโป๊ะเลยเนี่ยเร็วๆมาดูน้องฟิลไปนั่งตรงนู้นก่อนมาพี่ฟิลเดี๋ยวแม่ดูให้มาถ้าฟิลเป็นน่าอายเพื่อนแน่เลยแม่ฟิลไม่น่าจะเป็นนะฟิลโตแล้วมามาเดี๋ยวแม่หาดูก่อนลูกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็เป็นเห่าลูกดูสิเนี่ยมีทั้งตัวมีทั้งไข่เลยลูกอุ้ยเกาะตามเส้นผมเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกแม่แต่เพื่อนฟิล์มไม่มีใครเป็นเห่าเลยนะแม่ฟิล์มนึกออกแล้วว่าติดมาจากใครติดมาจากน้องฟิล์มแน่เลยจริงด้วยพี่ฟิล์มก็พี่ฟิล์มมาเล่นกับน้องไงหัวชนกันก็ติดกันสิลูกใช่เหรอพี่ฟิล์มไม่ใช่ว่าหนูไปติดพี่ฟิล์มหรอน้องฟิล์มพี่สะอาดขนาดนี้จะเป็นเห่าได้ไงน้องฟิล์มนั่นแหละสกปรกพี่เลยติดเห่ามาจากน้องฟิล์มไม่จริงหรอกหนูสงสัยว่าพี่ฟิล์มมาติดเห่ามาจากเพื่อนที่โรงเรียนแน่เลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่ต้องทะเลาะกันลูกไปหาวิธีกำจัดเห่าเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะค่ะแม่น้องฟิล์มพี่ว่านะเราไปดูที่ Google กันกว่าว่าใน Google เนี่ยมีวิธีกำจัดเห่าแบบไหนบ้างปะน้องฟิล์มนี่ไงวิธีกำจัดเห่าไหนพี่ฟิล์มนี่นะในนี้เขาบอกว่าใช้ใบน้อยหนาน้องฟิลพี่ฟิล์มแต่บ้านเราไม่มีใบน้อยหนานะแล้วทำไงอ่ะงั้นเรามาดูวิธีต่อไปดีกว่านี่น้องฟิลเขาบอกว่ากำจัดเห่าด้วยใบสะเดาผลมะตูมน้องฟิลบ้านเราไม่มีนะพี่ฟิล์มกระเทียมบดแล้วมะนาวพี่ฟิล์มแต่ถ้าล้างไม่ออกแล้วมีกลิ่นติดหัวเราพี่ฟิล์มอุ้ยเหม็นแย่เลยน้องฟิลใช่น้ำมันก๊าซด้วยนะน้องฟิลดูดิน้ำมันก๊าซไม่เอาพี่ฟิล์มมันอันตรายจริงด้วยน้องฟิลอุ้ยพี่ลองสงสารหัวตัวเองเลยไม่น่าเป็นเห่าเลยเนี่ยพี่ฟิล์มแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะถ้าเกิดไปโรงเรียนเพื่อนล้อแน่เลยใช่น้องฟิลพี่ก็คงโดนล้อเหมือนน้องฟิลนั่นแหละว่าโตขนาดนี้ยังเป็นเห่าอีกหรอพูดละคันเลยน้องฟิลเดี๋ยวพี่หาวิธีเพิ่มเติมแล้วกันพี่ฟิล์มน้องฟิลทำอะไรกันลูกหาวิธีกำจัดเห่าอยู่แม่ใช่ค่ะคันมากเลยแม่หนูกับพี่ฟิล์มเป็นเห่าถ้าเกิดหนูกับพี่ฟิล์มนะไปโรงเรียนเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยแน่เลยเพราะเป็นเห่าถ้างั้นแม่ต้องรีบหาวิธีกำจัดเห่าให้หนูนะใช่แม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่ต้องหาแล้วลูกแม่ได้มันแล้วที่เซเว่นลูกหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะลูกอะไรอ่ะแม่ใบนี้หน้าเหรอคะไม่ใช่จ้ะน้องฟิล์มนี่คือสคัลลี่แชมพูกำจัดเห่าหาซื้อได้ที่เซเว่นนะลูกแม่อย่างนี้ฟิล์มกับฟิลก็หายเป็นเห่าแล้วสิแม่ฟิล์มขอดูหน่อยสิว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงเอาไปเลยค่ะพี่ฟิล์มนี่เหรอแม่สคัลลี่แชมพูขจัดเหาน้องฟิลข้างในเป็นขวดแบบนี้น้องฟิลเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเขาบอกว่าชโลมสคัลลี่ลงบนหนังศีรษะและเส้นผมที่เปียกมันๆขยี้ให้ทั่วโดยเฉพาะหนังศีรษะและโคนผมทิ้งไว้5นาทีล้างออกด้วยน้ำแล้วทำซ้ำอีก1ครั้งควรสระผมด้วยสคัลลี่ซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ใช้ครั้งแรก 7-10 วันหรือเมื่อพบเหาพี่ฟิล์มแค่นี้พวกเราก็ไม่เป็นเหาแล้วถ้างั้นพวกเราไปขจัดเหากันไปกันน้องฟิลบายมาน้องฟิลขั้นตอนแรกต้องทำผมให้เปียกก่อนค่ะก้มลงมาค่ะรีบๆเลยแม่ฟิล์มไม่อยากมีเหาค้างใช่ไหมคะค้างค่ะพี่ฟิล์มปิดน้ำค่ะปิดน้ำขั้นตอนแรกนะคะพี่ฟิล์มเราต้องทำผมให้เปียกก่อนนะคะเปียกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพอมันหมาดพอขั้นตอนต่อไปพี่ฟิล์มเทเลยค่ะเทตรงไหนคะแม่ตรงผมค่ะต่อไปนะพี่ฟิล์มเราก็หมักนี้เลยค่ะอ๋อขยี้มาสระผมใช่พอเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ที่คอบไว้นะคะหมักไว้5นาทีเราหมักไว้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะคอบไว้อ๋อนี่คอบต่อใช่ไหมแม่ใช่5นาทีค่ะน้องฟิลเสร็จแล้วค่ะค่ะรออีก5นาทีแล้วมาล้างออกนะคะค่ะฟิล์มต้องทำผมให้มันหมาดก่อนนะลูกได้ค่ะได้ยังพอผมหมักเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่แชมพูนะคะค่ะ
พี่ฟิล์มหมักไว้5นาทีนะลูกแล้วมาล้างออกแล้วเรามาทำซ้ำอีกรอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเขาก็จะไม่มีเป็นหัวฟิล์มเลยใช่ไหมแม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะรอค่ะอีก5นาทีแม่ครบ5นาทีแล้วค่ะแล้วทำไงต่อไม่ยากเลยค่ะแค่ไปล้างผมออกแล้วทำซ้ำอีกรอบนึงค่ะค่ะไปพี่ฟิล์มไปน้องฟิล์มน้องฟิล์มหมักผมมา2รอบแม่ขอดูเหาหน่อยลูกตายหมดหรือยังตายหมดแล้วค่ะน้องฟิลหนูก็ไม่คันนะแม่แล้วคะใช่ไหนพี่ฟิลแม่ขอดูหัวหน่อยลูกดูเลยแม่เหาตายหมดแล้วลูกจริงป่ะแม่ฟิลจะไม่โดนเพื่อนล้อแล้วต่อไปนะเราไม่ต้องกลัวเรื่องเหาแล้วลูกเพราะเราใช้แชมพูกระจัดเหาสคัลลี่ลูกใช่แม่แชมพูกระจัดเหาสคัลลี่เนี่ยเหาเนี่ยหายออกไปเลยประสิทธิภาพก็ดีนะใช้เพียง 2-3 ครั้งเนี่ยเหาก็หายแล้วเราเนี่ยสามารถใช้ซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเรามีเหาอีกเนี่ยเราก็สามารถใช้แชมพูกระจัดเหาสคัลลี่ได้อีกใช่ไหมแม่ใช่แล้วค่ะพี่เฟรมนี่ยังไงค่ะแม่พวกเราไม่ต้องกลัวเป็นเหาแล้วเย้เรานะคะก็ต้องขอบคุณแชมพูกระจัดเหาสคัลลี่มากเลยนะคะที่ทำให้เราไม่มีเหาอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายมากเลยนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Elevenตึงใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย